แค่นี้เองค่ะหนูเป็นนานหลายปีแล้วหลายปีมันกี่ปีบอกเร็วๆเต็มๆค่ะหลายปีมันกี่ปีหนูกินยาแม่แม่ถามเรื่องยาห้าหกปีได้แล้วแค่นี้ไม่ถามเรื่องยาไม่ถามเรื่องหมอแล้วมาที่นี่มีแต่หายกับหายโอเคไหมค่ะเออก็ครับหายใจว่าอย่างเดียวมาที่นี่หายใจว่าอย่างเดียวเป็นหลักกับความรู้สึกที่มีอยู่สังเกตนะนี่จะจริงไม่จริงเอ๊ะนี่นะตามหลังโอเคดีมากครับเออโทษครับอะไรวะทำแค่นี้มันจะหายปวดหัวได้ไงวะเนี่ยไมเกรนจะหายไปได้ไงวะเนี่ยปึ๊บโทษครับนั่นนะโอ้สบายไหมโยมจริงเหรอสบายดีจริงเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะวะดูสิโอเคเหมือนไม่มีหัวทีนี้เอาไมเกรนโอ้โหให้มันเป็นอีกเลยจ้างมันอีกนะโอเคปะถ้าเป็นอีกตามมาเหยียบไม่หัวไมเกรนนะท้าด้วยฮะยังไม่ได้แต่ตัวเนี่ยจะเป็นอีกไมเกรนตามมาเหยียบลุงหัวได้เลยนี่เอางั้นเลยให้เหยียบเฉยให้เหยียบเฉยนะอย่างนี้ไม่ทำนะให้เหยียบเฉยนะโทษครับโทษมันหลายอย่างร่างกายมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับมันเรื่องของทั้งระบบทั้งร่างกายเลยนะครับบอกทราบไว้มันจะเป็นไปทั้งระบบอะไรทั้งองค์คาพยพเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้หลายอย่างที่ผมใช้มันเป็นอบแบบองค์รวมก็ครับแปลงหัวถามว่าผมไปรู้ได้ยังไงว่ามันจะเบาไหวใช่ไหมคนหาอะไรไม่รู้เนาะอันจริงเนี่ยมันน่าเนี่ยคนหาเลยมีด้วยแหละมนุษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมมีด้วยเหรอมนุษย์พันนี้อยู่โทษครับนะฮะเดี๋ยวนะโทษครับต่อไปจะพึ่งมนุษย์พันหัวงอกได้หัวดำพึ่งไม่ได้แล้วเว้ยพึ่งมนุษย์หัวดำไม่ได้แล้วพึ่งหัวงอกแล้วเนี่ยดีไหมหายใจใหญ่ครับมีผลหมดที่ผมมือผมจะมีผลหมดแม้กระทั่งเท้าผมเหมือนกันเนี่ยเป็นแค่นี้เดียวจะเกิดผลหมดเพราะเรื่องของไฟฟ้าของร่างกายนะครับเรื่องของทุกมีผลหมดทุกส่วนมันจะไปลำเลียงโมเลกุลให้ใหม่โอเคไหมแล้วก็ทำให้ไฟฟ้ามันเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายเป็นระเบียบทำให้ร่างกายเราจะโฟนหน้าตาคนจะผ่องใสหน้าตาจะผ่องใสโอเคนะค่ะผมไม่พูดคำว่าสวยนะเออสวยจะไม่เอาแล้วตกยุคแล้วสวยเนาะดีปะดีปะคำว่าสวยตกยุคแล้วอย่าไปชาร์จเนาะดีปะค่ะเอาหน้าตาผ่องใสดีกว่าให้มันไม่เครียดหน้ายิ้มยิ้มก็ผ่องใสนั่นแหละสวยสวยฉาบไว้อย่าไปสวยมันนะ นะหน้าตางี้ไม่ได้ฉาบไว้โอเคแล้วเนาะใช่ไหมค่ะเคยฉาบไหมหน้าตาเนี่ยไม่เคยนะดีมากครับนั่นใจแล้วดูนี้ดูสบายทั้งตัวที่นี่ครับโทษครับพลังผมนี่ไม่ได้นะมันเป็นใช้พลังมันใช้ความโน้มถ่วงของโลกครับไม่ใช่ธรรมดาโทษนะไม่ตรงมันไม่ใช่พลังธรรมดา
มันเป็นพลังงานสัตว์เชื่อว่ามันถึงมีผลมากเร็วโอ้แม่โยมเกิน150มั้ยค่ะลงเบาตัวอยู่สบายมากเลยถ้าหากว่ายังปวดหัวไมเกรนอีกถ้าเจอลุงหงอกที่ตลาดสดตลาดแห้งกระโดดถีบไปนะโอเคไหมค่ะโอเคโอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกันไหนกี่เปอร์เซ็นต์ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เดียวกันดีขึ้น70-80แล้ว70-80ใช่ไหมค่ะความรู้สึกเช่นที่ว่านี้เคยมีไหม3ปีที่ผ่านมาจะมีเวลาไปฝังเข็มก็จะดีทีนึงเหรอค่ะมันก็จะช่วงนี้ฝังเข็มฝังมากี่โลแล้วงี้เหรออ๋อนับไม่ถ้วนของผมเรียบเรียวสบายมากด้วยจิ๊บใจมากเรื่องฝังเข็มเรื่องพูดต่อไปมันก็เสียคนนะมันเป็นศาสตร์จริงนะจริงๆไม่มีโทษทีเติมหน่อยได้ไหมสุภาพหน่อยนะฝังเข็มโทษทีขออนุญาตหน่อยนะคำสุภาพนะฝังเข็มไม่มีหาเลยหรอกกันนะทุกหลอกโอเคไหมทำเชื่อครับพูดดังๆแบบทุกหลอกนี่ไงเข็มส่งไปได้เห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลยใช่ไหมเขาเลิกพูดแล้วฝังเข็มตกยุคแล้วนะ